อนุดิษฐ์ตอบชัดแล้วหญิงหน่อยจ่อลาออกไทยสร้างไทยจริงหรือไม่จากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการจัดสรรคณะรัฐมนตรีพิธา1โดยระบุว่าพรรคไทยสร้างไทยจะได้โควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยมีการวางตัวรัฐมนตรี2คนคือนายสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพรรคและนายถากรตันทสิทธิ์เลขาธิการพรรคอีกทั้งยังมีรายงานออกมาว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อเตรียมจะลาออกจากตำแหน่งแล้วให้นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรองหัวหน้าพรรคให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวโดยปฏิเสธว่าขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยและจัดสรรโผคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งยืนยันว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่มีแนวคิดที่จะลาออกจากหัวหน้าพรรคย้ำว่ายืนยัน 100% ว่าไม่เป็นจริง